สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอ็นเดอร์คุงกับเกม Overwatch กันวันนี้ผมมาทำต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมใน Overwatch Mystery ว่าดาเมจของปืนแต่ละตัวเป็นยังไงวันนี้มาลองของซาเรียกันเนื่องจากว่าซาเรียหรือซาย่าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมเราจะไม่ต้องทำคลิปแยกเพราะดาเมจของเธอมันไม่คงตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีผู้ช่วยครับผมคือแอดเคียวนั่นเองสวัสดีจ้าซึ่งดาเมจของซาย่าเราจะลองจาก 0% ก่อนก็เราคงบอกอธิบายก่อนว่าซาย่ามีการยิงเป็น2รูปแบบคือแบบคลิกซ้ายทำดาเมจเป็นแนวตรงเป็นเลเซอร์ซึ่งจะไม่ทะลุนะกับคลิกขวายิงเป็นลูกๆทำความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ดาเมจของมันจะขึ้นอยู่กับเลขตรงกลางหรือค่า energy นะครับซึ่งค่า energy จะได้มาจากการโดนโจมตีวันนี้ผม energy อยู่ที่0แล้วโดนฮอคเลือดเท่าไหร่ครับผม1,200ครับจะเอาจาก energy ผม0แล้วสาดไปเต็มแม็กก่อนนะเริ่มยิงแล้วครับผมตอนนี้ปืนทั้งสีพลาสมาทั้งสีกราวิตี้เลือดเท่าไหร่ครับ725ครับ725นะครับผมโดนฮอคเลือดเต็มอยู่ที่1,200จากเมื่อกี้ใช่ไหมมา725ลบด้วย1,200มันจะได้อยู่ที่475ซึ่งแปลหมายความว่าซาเรียจะดาเมจอยู่ที่4.75นะผมซึ่งเป็นดาเมจที่ค่อนข้างจะน้อยสุดอาจจะน้อยกว่าเทเซอร์ก็เป็นได้นะต่อไปถ้าเกิดซาเรียเลือด energy เต็มอะซึ่ง energy อย่างที่ผมบอกว่ามันได้จากค่าบาเรียนะผมเมื่อรับดาเมจเพราะฉะนั้นไอ้เคียวจัดมาเฮ้ยไม่ต้องกลัวตายยิงไปเรื่อยๆอันนี้ผมจะลองจาก energy 100เต็มนะครับผมพร้อมยังเห็นว่าเลือดมันลดเร็วมากนะครับผมเท่าไหร่249 249เลยนะถ้าเกิดเรา249ลบด้วย1,200ทั้งหมดเราจะได้ทำดาเมจได้ 9.5 นะครับผมซึ่งจะแรงกว่า 4.75 ประมาณเท่าตัวประมาณนั้นเมื่อกี้ผมทำดาเมจได้900กว่าเลยนะแล้วเต็มยังเต็มแล้วโอเคไว้ผมจะลองจากคลิกขวาดูบ้างมาเพราะซาเรียคลิกขวาผมไม่เคยวัดเหมือนกันว่ามันทำดาเมจเท่าไหร่มันเพิ่มเอนจี้อย่างนี้ไม่ได้นะแย่จังเลยคือซาเรียจะมีการคลิกขวาที่มันทำดาเมจต่อตัวเองได้อะเอเนจี้ผมขอรอเอเนจี้ลดก่อนสักครู่หนึ่งไกลอะต่อไปต้องเลือดเต็มยังเคียวเช็คอีกรอบเต็มแล้วเราจะคลิกขวาอัดเคียวตรงๆนะครับผมเฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอ้ยเท่าไหร่1,153เราคิดลดไปแค่10กว่าเองเลยนะไม่ลดไปแค่47นะครับผมต่อไปลอง energy เต็มอ่ะสัตว์มาเฮ้ยมึงต้องกลัวตายมาอีกลืมซูทเลือดยิงมาแค่ลูกเดียวพอนะเฮ้ยเท่าไหร่1,105 1,105ใช่ป่ะ1,105เมื่อกี้0มันเหลือเท่าไหร่นะ40อันนี้ก็แรงอีกเท่าตัวอีกนิดนึงโอเคครับผมได้ข้อพิสูจน์ว่าซาเรียเป็นตัวที่ดาเมจมันไม่เคยคงที่ต่อไปอาจจะมีคำถามสงสัยว่าถ้าเกิดซาเรีย energy เต็มแม็กซ์แล้วยิงค่อยลดลงจะเป็นยังไงมาจัดมาอัลติได้ไหมก็ได้ไม่ขยับเลยหมดยัง energy เต็มแม็กซ์แล้วลงเดี๋ยวนะเอาใหม่ๆเซอร์ลมกาวก่อนยิงแค่ทีหนึ่งนะโอเคเท่าไหร่มันจะยนต์อยู่ที่89 270เลยเหรอ130เท่ากับว่าอยู่ที่ดาเมจอยู่ที่9ซึ่งเอาจริงๆตอน energy เต็มมันเท่าไหร่นะมันจะลดไปแค่นิดนึงนะผมเท่าที่ผมคิดคือทุกๆ 10% อ่ะซาเรียจะดาเมจขึ้น1ดาเมจขึ้นแค่เลข1นะแต่อย่าลืมว่าซาเรียทำดาเมจเป็นวินาทีนะผมไม่ได้ดาเมจเป็นฮิตเหมือนตัวอื่นนะคล้ายๆปืนไฟเพโลอ่ะหรือปืนแช่แข็งของเหมยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดาเมจสับสนนะแล้วดาเมจมันจะไม่คงที่เลยซึ่งมันเป็นตัวที่เหมาะกับการทีมไฟไหมมันเป็นตัวที่ลุยคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเรียมันจะค่อนข้างคูลดาวน์นานถึง8วิหรืออาจจะ6วิเลยทำให้ไม่สามารถรับดาเมจได้บนทีมแบบผมนี่ใช่ป่ะซึ่งดาเมจจริงๆมันแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับผม
ท่าที่ผมมันเคยโดนเนิร์ฟมาแล้วผมก็ไปอ่านมาว่าถ้าเกิดมันมีบาเรียแล้วได้เมื่อระดับบาเรียแตกอ่ะมันจะมีเอเนอร์จี้ขึ้นมา40เลยเพื่อที่ผมปรับมันอาจจะเกี่ยวกับการเปอร์เซ็นต์เลือดหรืออะไรพวกนี้ก็ว่าไปโอเคเคี้ยวยิงมาเต็มที่นะอย่าพึ่งนะโอเคนี่คือเมื่อกี้บาเรียแตกพอดีผมมีเอเนอร์จี้ขึ้นมาอยู่ที่100ท่วนนะครับผมบาเรียอยู่ที่100เมื่อบาเรียแตกเอาไม่ว่าตัวมันก็สับสนอ่ะโอเคหมดไปกับปัญหาของซาเรียหรือซาย่านะเธออ่านว่าอะไรซาเรียฉันอ่านว่าซาย่ามันซาเรียมันก็พูดสับสนไปมาเรื่อยๆเนี่ยโอเคนะผมหากใครชอบยิ้มกดไลค์ก็ subscribe ด้วยนะครับผมถ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะสำหรับดาเมจอันไม่คงที่ของคุณเธอนี่เสากำลังบึกเอ้ยอีกข้อนึงเราจะรู้ได้ไงว่าซาเรียมันน่ากลัวเมื่อไหร่นะผมน่ากลัวเมื่อไหร่หมายถึงคือว่า energy มันครบ100หรือยังคุณสามารถสังเกตจากปืนรังสีของเธอได้เธอลองสับตัวกันไหมได้วิธีการสังเกตนะผมว่าซาย่าหรือซาเรียน่ากลัวตรงไหนคือข้อแรกดูจากปืนของเธอดูจากการเปล่งแสงของเธอนะจะสังเกตว่าสกินของซาเรียหรือปืนของเธอจะมีรังสีอยู่ตรงกลางเป็นก้อนเล็กๆกับตัวที่ยังไม่มีไฟอะไรต่อไปต้องกดบาเรียเรื่อยๆกดชิปปั๊มๆเลยนะกดเลยนี่มันยิงไปเรื่อยนะครับผมจะสังเกตว่าไอ้ก้อนปืนมันใหญ่ขึ้นแล้วก็แผ่นหลังจะมีประกายไฟเป็นซุปเปอร์ไซย่าขึ้นทุกวันนะซึ่งนั่นคือจุดที่ซาเรียย่าน่ากลัวสุดและบาเรียของเธอกันได้ทุกอย่างแม้ทั้งการฮุกหรือการแช่แข็งหรือการสตันนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันการสตันได้แต่การกำจัดก็ได้นะคือถ้าเกิดโดนกำลังจังแรงแล้วเปิดบาเรียก็ถือว่ายังกันได้นะครับการยาสลบได้ถ้าเกิดคุณสลบแล้วคุณโดนจับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แกตัวที่มีประโยชน์กับทีมในระดับนึงผมว่าบางทีผมเคยคิดนะว่ามันเป็นแทงค์แนวซับมันเป็นแทงค์ซับพอร์ตมากกว่าคลิปเห็นว่าไงคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นตัวที่เราจะไปข้างหน้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ด้วยผมวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเอ้ยได้ว่ะ เฮ้ยมันต้องมีช่องว่างบ้างนะมันต้องมีช่องว่างโอเคยอมไปแบบบาย